ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะตามเวลาประเทศไทยค่ะ8:00 น.ถึง9:00 น.ทุกๆวันวันนี้รายการธรรมวรีเปลี่ยนที่ดำเนินรายการนิดนึงนะมาอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครค่ะก็พอดีว่าวันนี้ ทางที่บ้านไม่มีคนอยู่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าที่บ้านไม่มีคนอยู่แม่หมอนัดนะก็เลยมาดูแลป๋าแทนนะคะคือสำหรับพ่อกับแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าปกติถ้ามีภาระอะไรที่ต้องการเราเนี่ยก็จะพร้อมเสมออยู่แล้วนะคะถ้าเกิดขับรถไปขับรถกลับมาหรือยังไงยังมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันไม่สบายนะไม่สบายก็กลับมาเลยไม่ต้องคอยดูอาการว่าเป็นยังไงกลับมาดูให้มันเห็นกระตาให้มันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกลับไปใหม่ไปที่อุทัยธานีนะคะก็จะทำแบบนี้เพื่อให้ท่านเห็นความสำคัญว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะสำคัญสำหรับเราเสมอเป็นบุคคลสำคัญบุคคลพิเศษให้รู้สึกนะคะบางทีเนี่ยทุกคนก็รักพ่อรักแม่กันหมดอะค่ะแต่ว่าการแสดงออกที่เราทำกับท่านเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันว่าเราจะมีวิธีการพูดยังไงมีวิธีการกระทำยังไงเพราะว่าพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกันที่ท่านชอบอ่ะให้หัวใจท่านชุ่มชื้นขึ้นมาว่ามีเราให้อุ่นใจอันนี้มันเป็นบุญมหาศาลที่ถ้าเราทำให้กับพ่อแม่ไม่ได้เนี่ยการที่เราจะไปทำความดีกับคนอื่นเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินอย่างตัวเองจะสมมติซื้อกับข้าวเนี่ยตอนเช้าเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่ที่นู่นที่วัดปู่จวงเนี่ยก็มีโยมแม่ชีของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็จะมานั่งอยู่ที่โรงครัวด้วยเดี๋ยวเช้าๆตัวเองจะไปอยู่ที่ครัวบางวันก็ไปเดินจงกรมแล้วแต่ค่ะบางทีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ครัวถ้าเป็นส่วนใหญ่พรรษาเนี้ยนะคะก็ไม่ได้ไปเดินจงกรมอะไรถ้าเกิดเดินจงกรมก็จะไปตั้งแต่เช้าแบบ6 โมงก็จะไปเลยทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทุกเช้าเนี่ยแม่ก็จะมานั่งอยู่ก็ด้วยความที่ท่านเป็นแม่ครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ใหญ่หรือใครที่อยู่ตรงนั้นนะคะบางคนที่ขับรถให้กับทางวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูแลก็จะถามเรื่องอาหารการกินกินนี่ไหมกินนั่นไหมเดี๋ยวชงให้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอุปนิสัยของตัวเองก็จะถามก็หมดแหละคือมีความรู้สึกว่าเช้ามามันต้องได้ทำความดีอ่ะได้ทำบุญแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีกับคนอื่นทั้งหมดเลยเช้ามาเนี่ยถึงเวลาชงโจ๊กให้แม่มั่งเนตวิต้ามั่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยชงให้โยมแม่ของท่านพระอาจารย์แต่แม่ของเราอะเรากับไม่ให้ความสนใจเนี่ยมันจะรู้สึกละอายใจมากโอ้แล้วแม่เราล่ะทำไมเราถึงไม่ทำแต่ถ้าเกิดเราทำกับแม่ของเราดีแล้วเนี่ยพอเราไปทำกับพ่อแม่คนอื่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็จะรู้สึกดีเข้าไปอีกว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ช่วยดูแลพ่อแม่ของทุกๆท่านได้หมดท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านจะมาดูแลเนี่ยมันก็ยากเราก็เป็นคนนึงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีพี่สาวพี่นางเป็นพี่สาวคนโตของพระอาจารย์ก็เลี้ยงพระอาจารย์มาด้วยก็มาดูแลแม่อยู่ก็พี่นางก็ต้องทำกับข้าวทำอะไรอยู่ในวัดไอ้เราก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเขามาให้เขาไม่ต้องห่วงแม่คือมีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันมีคุณค่าที่สุดก็คือการทำประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้มันมีประโยชน์อยู่2 อย่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม
คนบางคนเนี่ยที่เขามีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องช่วยให้ท่านเนี่ยมีภาระมีความกังวลในเรื่องของส่วนตัวเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราจะได้ท่านจะได้ทำอย่างอื่นให้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกในการแบ่งเบาภาระเนี่ยมันมีความรู้สึกมาตลอดสำหรับทุกที่ที่ไปถ้าเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยอะไรที่เราแบ่งเบาภาระหัวหน้าผู้นำเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทำงานกับครูบาอาจารย์ที่บุกเบิกมาเยอะเห็นความเหนื่อยเห็นปัญหาที่มันต้องชนเห็นอะไรสารพัดอะค่ะอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นมาหมดอะพอเราอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านหลายๆท่านคงจะมาชมบารมีว่าท่านมีบารมีเยอะท่านทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยทุกครั้งที่เห็นบารมีของครูบาอาจารย์มันเห็นความเหนื่อยเห็นความเหนื่อยของครูบาอาจารย์ว่าโอ้โหกว่าท่านจะมีวันนี้เนี่ยมันต้องใช้ความคิดถ้าเกิดว่ามันนอนอยู่เฉยๆหรือทำวัดธรรมดาทำอะไรธรรมดาเนี่ยมันคงไม่มีวันนี้คือคนที่จะทำอะไรสำเร็จได้มันต้องลุกขึ้นมาทำอะไรอะลุกขึ้นมาทำอะไรยังมีโยคีบางท่านเนี่ยก็ไม่เข้าใจในสิ่งนี้สอบอารมณ์กันบอกว่ามีความคิดมีความฟุ้งแล้วก็บอกเราว่าไม่ได้ตั้งใจคิดแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจฟุ้งไม่ได้ตั้งใจสงสัยมันเป็นเองเราก็เลยบอกว่ามันก็เป็นเองทุกคนแหละไม่มีใครเขาตั้งใจหรอกอย่าเข้าใจผิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาฟุ้งแล้วเขาตั้งใจที่เขาคิดเขาตั้งใจนะมันเป็นความเข้าใจผิดของเราทุกคนน่ะที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดเองแต่เขามีสติพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาสติเนี่ยไประลึกรู้แล้วมันก็ดับลงไปแต่เราเองเนี่ยพอมีสภาวะพวกนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถระลึกรู้ได้มันก็จึงไม่ดับมันไม่สามารถดับได้เลยมีแต่เราไปใส่เชื้อให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆไปช่วยเขาไปช่วยปรุงแต่งเพิ่มขึ้นอีกพอมีอะไรเกิดขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ปรุงแต่งเสริมเข้าไปอีกแย่ๆไปหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าฟุ้งซ่านเครียดแต่พอบอกให้ตั้งสติก็ไม่ยอมตั้งมันก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหากับการปฏิบัติเพราะความไม่เข้าใจกลไกการทำงานของจิตแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติอีกต่างหากคือสรุปคือไม่เข้าใจอะไรเลย นะก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ได้พูดไปว่าถึงเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่สุดปัญหามันคือจิตนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณตั้มหลายๆท่านที่เข้ามานะคะในช่วงของรายการธรรมวารีทุกอย่างมันต้องฝึกอย่างตัวเองเนี่ยเช้ามาเนี่ยว่าคืนกว่าจะได้นอนตีสองกว่านะคะมาถึงบ้านประมาณ 4-5 ทุ่มน้ำท่วมซอยเลยค่ะฉลองธรรมวารีกลับมาอยู่บ้านขับรถมาตลอดทางนี่ฝนตกมาตลอดทางเลยนะฝนตกมาปล่อยๆมั่งหนักๆมั่งแล้วแต่ก็ตกมาตลอดทางจนมาถึงซอยบ้านเนี่ยอธิษฐานเลยแบบว่าสาธุน้ำท่วมก็ขอให้มันเยอะๆถ้ามันเยอะจะเข้าไม่ได้กลัวเหมือนกันเพราะว่าระบบการระบายน้ำอยู่นี้มีปัญหาละนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะทีนี้เนี่ยพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ขับกลับก็โอ้โหน้ำเยอะจริงๆจนแบตเตอรี่รถอะค่ะมันขึ้นไฟแดงคิดในใจเอ้ยอย่าเพิ่งดับนะจะดับยังไงครับไปดับหน้าบ้านค่อยว่ากันใหม่บอกกับรถอย่าเพิ่งดับนะอย่าเพิ่งดับนะรถมันจะไฟแดงๆมันเหมือนกับน้ำมันเข้าหรือไงก็ไม่แน่ใจอะค่ะไฟมันก็จะแดงๆทีนี้เราก็เลยขับจนถึงบ้านพอขับถึงบ้านก็สี่ห้าทุ่มได้เพราะว่าสอบอารมณ์เสร็จเนี่ย4โมงเย็นกว่าเกือบ5โมงเย็นละแล้วก็กว่าจะเก็บของเก็บอะไรขึ้นรถก็เกือบ6โมงเย็นนะคะออกจากวัดมาก็มาถึงที่นี่ก็แวะปั๊มมั่งอะไรมั่งตามภาษาคนชอบแวะนะคะก็มาถึงที่บ้านเนี่ย4ทุ่มกว่าแล้วก็มาถึงปุ๊บก็ฝนตกก็เก็บนู่นเก็บนี่ทำนู่นทำนี่เห็นไอ้นุ่มก็ทำล้างห้องน้ำทำอะไรสารพัดกว่าจะได้นอนท่านญาติธรรมคะ2:00 น.กว่า
2กว่าแล้วตื่นตอนเช้ามาตื่นไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่ค่ะวันนี้ตื่นประมาณตี4กว่าตี5ละนะคะตื่นสายหน่อยเพราะว่านอนดึกมากตี2กว่าก็นอนไป2ชั่วโมงนะคะก็มาดูป๋าแม่ก็ไปหาหมอกับน้องชายก็มาดูป๋าก็คนป่วยอ่ะคนแก่ด้วยนะผู้สูงอายุเดี๋ยวก็เรียกนู่นทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำอะไรของเราไปเยอะแยะไปหมดอะค่ะเมื่อเช้าคือเก็บบ้านทำนู่นทำนี่ไปแกก็เรียก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 ทีนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมันกลับไม่มีความรู้สึกกับเสียงที่เรียกอะเมื่อก่อนมีเหมือนกันนะคะว่าเราทำอะไรคาคาอยู่ค้างๆอยู่เนี่ยถ้าป่าเรียกมันเหมือนไม่เสร็จอะมันอารมณ์มันก็ไม่ได้ทำอะไรแต่อารมณ์อะมันไม่ปกตินิดหนึ่งว่าเอ้ยยังไม่เสร็จเลยอะโอ้โหเรียกอีแล้วเรียกอีแล้วอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรามองว่าโลกใบนี้มันไม่เที่ยงอะการที่เราจะมาเจอพ่อกับแม่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีเวลากันเยอะแยะจะเรียกขนาดไหนเนี่ยเมื่อเช้าก็ทั้งหาอาหารทั้งถ่ายทั้งอะไรทุกอย่างอะทำจนเรียบร้อยหมดอะค่ะแต่ก็คุยกันไว้แล้วว่าป๋าเดี๋ยว8 โมงจัดรายการวิทยุโอเคไหมได้เปล่า แกก็บอกว่าได้ถ้าเกิดได้เนี่ยเดี๋ยวป๋าต้องให้ความร่วมมือนิดนึงนะคือว่าเราต้องเร็วกว่านี้นิดนึงเราจะได้เสร็จทุกอย่างภายใน8 โมงเราจะได้มาจัดรายการวิทยุเราจะได้บุญด้วยกันอาป๋าเขาโอเคก็เลยทานข้าว7 โมงกว่า7 โมงกว่าก็ทำอะไรเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็เมื่อกี้นี่ก่อนจะเข้ามาก็เปลี่ยนแพมเพิร์ตอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เข้ามานะคะก็มีความรู้สึกว่ามันกับมีความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ทำอยู่มันน้อยเกินไปด้วยซ้ำอารมณ์ที่มันจะไปหงุดหงิดใส่คนป่วยหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างเมื่อตอนที่เปลี่ยนเนี่ยก็ป่าเขาก็ดูทีวีนะคะแล้วก็เปิดทีวีให้ท่านดูก็เห็นข่าวเด็กนักเรียนถูกตีนะจากครูแล้วก็ถือว่าตีหนักพอสมควรนะคะก็เป็นรอยช้ำๆเลยนะปกติตัวเองจะไม่ค่อยรู้ข่าวอะไรเท่าไหร่นะคะแค่ข่าวที่เพื่อนใน Facebook ก็แทบจะไม่ได้ตามดูแล้วค่ะทีนี้เกิดเป็นข่าวแบบนี้นี่แทบจะไม่ได้ดูเลยเขาคุยกันถึงจะเป็นทีไปกดหาดูสักทีนึงก็คุยดังๆหน่อยอยากจะรู้กับเขาว่าเรื่องอะไรแต่ข่าวนักเรียนเนี่ยเห็นโอ้โหด้วยความที่ครูเนี่ยเขาตีนะเขาตีเด็กจนเป็นช้ำๆไปหมดเลยทีนี้แม่ของครูเนี่ยก็เสียใจสงสารลูกว่าให้อภัยกับลูกเธออะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเนี่ยก็ทำผิดไปแล้วอยากให้ลูกเนี่ยได้รับการอภัยเพราะลูกก็เสียใจทีนี้ทางนักข่าวผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็พูดว่าแม่ทุกคนก็รักลูกประมาณว่าน่าจะเห็นใจแม่ของเด็กๆ เหมือนกันว่าแม่เด็กๆ เขาก็รักลูกเหมือนกันประมาณเนี้ยนะมันอยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วเนี่ยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ร่วมกันโดยที่เราเนี่ยมองข้ามไปหัวใจอะหัวใจที่มันมาอยู่รวมกันนะมันกับมีสีสันแตกต่างกันไปบางคนก็เห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้เคยมองถึงความเดือดร้อนของคนอื่นว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนจากเราเรามองแต่สิ่งที่เราต้องการจะได้บางคนก็เสียสละถ้าจนเสียเปรียบสังคมไปหมดแต่ใจก็ยังเสียสละอยู่บางคนก็วางตัวเหมาะสมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเจอแล้วมันก็กลายเป็นผลของกรรมในอนาคตของเราอีกนะคะถ้าเราทำกับมันไม่เป็นเราอยู่กับมันไม่เป็นมันก็จะกลายเป็นกรรมอย่างที่เมื่อวานพูดถึงเรื่องของมิตรแท้กับมิตรเทียมซึ่งอยู่ในขี้หิปฏิบัติ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระคุณเจ้ากับน้องสามเณรเนี่ยจะสอบนักธรรมตรีกันค่ะในเดชธรรมก็ในส่วนขี้หีปฏิบัติเนี่ยตัวเองก็เป็นคนถวายความรู้น้องสามเณรก็ยังมองว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเราเข้าวัดใส่บาตรกันแต่หลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่นำมาใช้จริงๆมันน้อยเหลือเกินที่เราจะเอาหลักธรรมเนี่ยมาใช้จริงๆกันเรามักจะเอาหลักธรรมมาคุยกันแต่เราไม่เอาหลักธรรมมาใช้แล้วเราก็ทำไม่ได้ด้วยนะบางคนมันจึงทำให้เกิดปัญหาของหัวใจที่มันช้ำหัวใจที่มันช้ำจากการกระทำของคนอื่นถูกเอาเปรียบถูกโกงถูกกระทำถูกทำร้ายร่างกายถูกขโมยของถูกแย่งคนรักถูกใส่ร้ายสิ่งต่างเหล่านี้มันล้วนแล้วเกิดขึ้นมาจากความเห็นผิดในความคิดที่ไม่เข้าใจโลกถามนิดหนึ่งเอาแค่ว่าเราเลือกคนดีเนี่ยเราบอกว่าหุ้ยรายละเอียดเมื่อวานทั้งคนไม่ดีคนดีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมันจำไม่ไหวเอาง่ายๆอ่ะเพียงแค่เราลองประเมินเอาศีล5เนี่ยเป็นหลักอะค่ะคนที่กล้าทำร้ายคนอื่นเนี่ยคนคนนั้นเป็นคนดีหรือเปล่าเราต้องตอบปัญหานี้ในใจของเรานะคะว่าคนที่กล้าทำร้ายคนอื่นคนคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าชีวิตของเราเนี่ยเราก็รักเราก็ไม่อยากเจ็บเราก็ปกป้องตัวเองให้มันพ้นจากความเจ็บปวดอะในรูปแบบต่างๆหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยคนอื่นเรากับกล้าที่จะไปทำร้ายเขาอะสิ่งเนี้ยมันกำลังแสดงออกถึงความใจร้ายของเราเลยนะความที่เรากล้าให้คนอื่นเป็นทุกข์เจ็บปวดเพราะการกระทำของเราจะบอกว่าด้วยอำนาจของอะไรก็แล้วแต่มันก็คือกล้าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีที่ไม่ใช่คนพาลนะเขาจะไม่กล้าที่จะทำร้ายใครชีวิตทั้งชีวิตคนคนหนึ่งเจ็บเนี่ยมันมีอีกคนหนึ่งหลายคนเจ็บเราจะเห็นข่าวตอนนี้เรากำลังนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดคุยกันจริงๆว่ามันสามารถนำมาใช้ได้แบบไหนไม่ใช่ว่าเราเอามาคุยกันอยู่ในตำราแล้วก็มาคุยกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าทำกันไม่ได้สุดท้ายแล้วทุกคนก็เจ็บปวดหัวใจแล้วก็ตายลงไปโดยที่ไม่มีความเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นจริยธรรมคะทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยอย่างเช่นกรณีเด็กที่ถูกตีเนี่ยแม่เจ็บกว่านะแม่เนี่ยลูกถูกตีเป็นแผลขนาดนั้นนะเหมือนตัวเองเนี่ยตัวเองถูกทำร้ายเนี่ยหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังเลยถูกใครทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการกระทำแบบไหนก็แล้วแต่ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ได้คิดว่าพ่อแม่เราเนี่ยจะต้องเราต้องการความเห็นใจอะไรจากพ่อแม่เราหรืออะไรไม่เคยคือไม่ว่าจะทำร้ายในรูปแบบไหนไม่เล่าเลยต้องแม่ต้องสังเกตเองหรือว่าคนอื่นมาเล่าให้ฟังเพราะว่าไม่อยากให้ท่านเจ็บปวดทุกครั้งที่มีคนถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นร่างกายด้านทรัพย์สินเรื่องการเรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักหรือถูกนินทาเนี่ยมันจะมีบุคคลที่ถูกทำร้ายเจ็บปวดคนหนึ่งละหัวใจแล้วมันก็จะมีคนรอบข้างที่รักคนคนนั้นอะเจ็บปวดถ้าเกิดว่าเรามองด้วยความเข้าใจเนี่ยมันทำลายคนทีหลายคนอะมันทำลายคนทีเยอะมากเลยค่ะท่านยติธรรมดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นกรรมใหญ่พอสมควรกำหนักพอสมควรแต่บางทีเนี่ยเราก็จะคิดไม่ถึง
คนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นเราถามไปแล้วว่าใจร้ายไหมใจร้ายชีวิตใครๆก็รักร่างกายใครเขาดูแลอย่างดีอ่ะไม่สบายเขายังไปหาหมอเลยเขาเจ็บเขาปวดเขาก็ทายาเนี่ยแล้วเราเขาอยู่ดีๆเนี่ยเราไปตีเขาเนี่ยเขาอยู่ดีๆเราไปทำร้ายเขาเนี่ยถามว่ามันใช่หรือเปล่าหรือเขาจะทำผิดขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยบทลงโทษที่มันเกินกว่าเหตุซึ่งตัวเองเนี่ยบางครั้งเจอผู้ใหญ่ตัดสินอะไรที่มันไม่สมกับเหตุอ่ะก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันแต่ว่ามองย้อนกลับมาอีกทีนึงก็คือเป็นวิบากกรรมเก่าของเราเราอาจจะมีข้อมูลเราอาจจะมีหลักการที่ถูกต้องแต่กรรมมันก็ถูกต้องเหมือนกันบางครั้งไปเจอผู้ใหญ่ที่ลำเอียงตัดสินอะไรที่มันไม่เหมาะเลยอ่ะคือเราไม่ได้เอาผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งในการตัดสินว่าผู้ใหญ่คนนั้นผิดหรือถูกแต่เราเอาหลักความจริงเนี่ยมาตัดสินแต่ว่าการที่เราถูกลำเอียงถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่ามันเป็นกรรมของเรา 2. เราจะเข้มแข็งขึ้น 3. เราจะรู้ว่าเราควรทำยังไงต่อไปกับคนที่อยู่เฉพาะหน้าเรามันกับเป็นเครื่องรับมีดอุปสรรคทั้งหลายเปรียบเสมือนกับหินรับมีดน่ะตัวเองมองแบบนั้นยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งคมถ้าเรามีสตินะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติเนี่ยยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่เรายิ่งตายตายนะตายสนิทแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยอุปสรรคทั้งหมดที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยยิ่งเข้ามาเท่าไหร่นะเรายิ่งคมเหมือนกับหินรับมีดอุปสรรคเนี่ยยิ่งมาชนเราเท่าไหร่ยิ่งมาสีเราเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งคมค่ะเรายิ่งมีคมมีความคมมีคุณภาพขึ้นมากเรื่อยๆแต่ต้องมีสติต้องบอกอีกทีนึงเพราะว่าการผ่านอุปสรรคเนี่ยยังมีดเนี่ยกว่าเขาจะคมได้เนี่ยเขาก็ต้องเสียเนื้อเหล็กไปเหมือนกันมาถึงจะคมชีวิตเนี่ยที่มันจะงดงามได้เนี่ยมันก็ต้องยอมสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนกันถ้าเป็นภาษาบ้านเราอย่างวีรบุรุษวีรสตรีเนี่ยก็ต้องยอมสูญเสียเลือดยอมสูญเสียเนื้อกว่าจะได้คุณงามความดีกว่าจะได้ชื่อเสียงแล้วถามว่าที่ท่านได้คุณงามความดีได้ชื่อเสียงเนี่ยท่านหวังชื่อเสียงหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันได้เพราะความดีที่เกิดขึ้นจากการเสียสละมีดก็เหมือนกันมีดจะคมเนี่ยมีดจะคมเนี่ยมันต้องเสียเนื้อเหล็กนะฝนกับหินหินเนี่ยเปรียบเสมือนก็อุปสรรคมีดนี่คือตัวเราแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันต้องเสียสละให้มีดมันคมเนี่ยก็คือเหมือนกับชีวิตเราทั้งชีวิตน่ะมันต้องทุ่มลงไปอ่ะเลือดเนื้อกับความสำเร็จอ่ะมันต้องไปด้วยกันมันถึงจะคมทีนี้เนี่ยอย่างที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้ใหญ่สมมุติว่าเกิดความลำเอียงขึ้นมาด้วยวิบากกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะพิจารณาฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยซ้ำแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะเดินหน้ายังไงต่อจริงๆแล้วเนี่ยความลำเอียงของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเข้าหาใครหรือเราไม่ควรเข้าหาใครเราควรทำยังไงต่อไปกับชีวิตของเราอย่าไปเสียเวลาน้อยใจอ่ะตัวเองเคยเป็นเหมือนกันเสียเวลาน้อยใจแล้วความน้อยใจมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราเจริญขึ้นแต่ว่าความน้อยใจกับทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองหดหู่แล้วเขายิ่งดีใจกันใหญ่เลยถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราได้ดีไม่ได้เนี่ยเขายิ่งชอบใจกันเรากับทำให้เป็นเรากับกลายเป็นวิตามินเสริมความสุขของคนที่ไม่ชอบเราเขายิ่งมีความสุขใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะกลับมาดูตัวเองดูแลตัวเองการที่เราจะไปแก้ไขคนอื่นให้เขาดีกับเราเนี่ยมันเสียเวลาเราก็ต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองอันนี้คือข้อแรกนะเช็คคนเช็คเรื่องของทรัพย์สินคนที่
ชอบหรือโกงทรัพย์สินของคนอื่นหรือเอาของคนอื่นไปง่ายๆอ่ะคนแบบเนี้ยเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีรู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยมันเป็นมีเจ้าของนะของอันเนี้ยเราก็ยังจะเอาเงี้ยอันนี้ของวัดนะอันนี้ของโรงพยาบาลนะอันนี้ของอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยถามว่าคนที่คิดเอาของคนอื่นเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแล้วค่ะเราอยากจะรู้ว่าคนคนที่เราคบอยู่เนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรที่เป็นคนดีกับคนไม่ดีแล้วในการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เราจะอยู่ร่วมกันยังไงบนโลกใบนี้แล้วให้หัวใจของเราเนี่ยมันถูกสะสมแต่ความดีเอาไว้ทั้งที่โลกใบนี้มันมีอะไรไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราจะเก็บความดีอ่ะจริงๆเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในใจของเราเนี่ยได้ยังไงซึ่งหลักธรรมะเลยสอนไว้ดีหมดนะคะแต่พอชีวิตจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะเกิดมาไม่เหมือนกันมีรายละเอียดคนที่เจอไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันมันจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไม่เสียสละเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนแบบเนี้ยเราควรจะเข้าใกล้สักขนาดไหนมันมีระยะห่างเราต้องวางระยะห่างให้เป็นมีอาจารย์ท่านบ้าอาจารย์สุรศักดิ์ค่ะซึ่งพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันเกิดของท่านนะคะพรุ่งนี้วันเกิดของท่านเพื่อนๆกันรักกันไปที่วัดราชสิทธิ์ก็เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านนึงที่เป็นต้นแบบในการเรียกว่าทำงานผู้พุทธศาสนาแล้วก็ในการวางตัวเลยเพราะว่าท่านเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องเนี่ยคุณพ่อโยมพ่อโยมแม่ท่านเนี่ยสอนแบบมีเรื่องนึงตัวเองจำดีๆชอบมากเลยเรื่องสอนว่าท่านเคยสังเกตที่บ้านเนี่ยคือพ่อเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณพ่อท่านทำราชการหรือเปล่า จำไม่ได้แต่จำได้ว่าเป็นผู้ใหญ่อะที่จะต้องมีคนมาเข้าหาทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพ่อก็ยืนคุยแค่หน้าบ้านเองแต่บางคนเนี่ยพ่อเรียกเข้ามานั่งหน้าบ้านแต่บางคนเนี่ยเชิญเข้าไปในบ้านเลยบางคนเนี่ยชวนนอนค้างคืนท่านก็เลยเกิดความสงสัยว่าอะไรที่ทำให้พ่อเนี่ยทำกับคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมคะคือสังคมเนี่ยสอนให้เรายุติธรรมแต่ทำไมอ่ะเราถึงทำกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันมันมีรายละเอียดไงไม่ใช่ว่าเกิดความลำเอียงนะแต่มันมีรายละเอียดท่านอธิบายว่าคุณพ่อท่านหรือโยมพ่อท่านเนี่ยบอกว่าคนบางคนเนี่ยสมควรจะอยู่แค่หน้าบ้านเท่านั้นคนบางคนควรแค่ยืนคุยคนบางคนควรที่จะนั่งคุยนานหน่อยได้รายละเอียดคนบางคนควรที่จะเชิญเข้าไปทานข้าวด้วยกันจะได้คุยกันนานคนบางคนควรชวนนอนค้างเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีเหมือนกันคนที่เขาคบเราแต่ละคนเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นคนดีเนี่ยตัวเองเคยมีอยู่ช่วงเวลานึงทรมานหัวใจมากมีผู้ใหญ่อยู่คนนึงบังคับให้เรามองคนคนนึงเป็นคนดีผู้ใหญ่คนนี้ก็พยายามที่จะสรรหาพรรณนาความดีของคนคนนี้ให้เราฟังว่าคนคนนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะว่าผู้ใหญ่คนนี้เขาเห็นแต่มุมมองของคนนี้ดีแล้วคนคนนี้เขาก็ทำดีกับผู้ใหญ่จริงๆคือเรายอมรับว่าเขาทำดีกับผู้ใหญ่คนนี้จริงๆเขาก็ทำดีทุกอย่างผู้ใหญ่คนนี้ก็ชื่นชมว่าเป็นคนดีน่ารักอย่างงู้นอย่างงี้สารพัดเลยแต่ไอ้มุมที่เขาทำกับเราอะเราไม่เห็นมุมเดียวกันมันเห็นคนละมุมอะเขาร้ายมากกับเรานิสัยโกหกปิ้นป้อนเสริมความอําความมีหมดทุกอย่างเลยสำหรับเราเนี่ยเรามองเป็นคนกระล่อนมากเป็นคนที่แบบใช้ไม่ได้เลยนะในสายตาเราเนี่ยที่เขาทำกับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโหมันใช้ไม่ได้เลยนิสัยแบบเนี้ยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าเป็นคนดีมากเพราะว่าเขาพูดจาดีทีนี้เนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะพูดเรื่องนี้ว่าเราเองก็เป็นเราอาจจะเป็นคนดีของคนคนหนึ่งแล้วเราอาจจะเป็นคนชั่วของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบังคับให้คนคนหนึ่งเนี่ยดีสำหรับคนทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้
ก็ในเมื่อมันดีกับคนคนนี้แต่ชั่วกับคนคนนี้แล้วจะบังคับให้ตัวเองมองว่าดีแล้วบังคับให้คนอื่นเขามองดีด้วยเนี่ยต้องถามเขาซะก่อนว่าเขาทำดีกับคนอีกคนหนึ่งเหมือนกับตัวเองหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันเราก็ยังเป็นเลยบางคนเนี่ยเราก็รู้สึกดีกับเขาเยอะแยะนะคะบางคนโอ้โหร้ายมากเลยกับคนอื่นเนี่ยกับเราเนี่ยดีดีก็ตัวเองก็เคยเจอไม่ใช่ว่าส่วนที่ไม่ดีเขามีกับเรานะคะบางคนที่เขาดีกับเราอ่ะแต่เป็นร้ายกับคนอื่นเราก็เห็นเออก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาบอกเราว่าคนคนนี้เป็นคนเลวหรือมีใครมาบอกเราว่าคนคนนี้เป็นคนดีเนี่ยตัวเองจะฟังไว้ครึ่งเดียวเท่านั้นเผื่อของตัวเองด้วยครึ่งหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยเขาดีกับเราไงเขาอาจจะร้ายกับคนอื่นหรือบางทีเนี่ยเขาร้ายกับเราเขาอาจจะดีกับคนอื่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันมองไม่ได้เราจะบังคับคนอื่นเขาว่าเรามองคนคนนี้ดีแล้วเราจะให้คนอื่นมองดีด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ได้รับจากคนคนเดียวกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมอะค่ะท่านญาติธรรมมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้อาจารย์ท่านเนี้ยท่านก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่ควรจะยืนแค่หน้าบ้านเนี่ยไม่ควรที่จะเชิญเข้ามาในบ้านเนี่ยคนที่ยืนหน้าบ้านของคนคนนี้เนี่ยอาจจะเข้าไปในบ้านของคนคนอื่นก็ได้มันไม่ได้แปลว่าคนคนนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านใครเขาอาจจะดีกับคนอื่นไงแต่เขาอาจจะไม่ดีกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรเข้าบ้านเขาเพราะว่าคุณไม่ปลอดภัยสำหรับเขาคุณเข้าไปแล้วคุณก็ไปจับผิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาเรื่องเขาไปพูดในเรื่องที่ไม่ดีเป็นต้นมีลูกศิษย์อยู่คนนึงตอนนั้นตัวเองก็ยังเข็ดจนถึงทุกวันนี้ไม่ให้ใครเข้าห้องเลยนะคะไม่ให้ใครเข้าเลยเพราะว่ามันเข็ดตั้งแต่ตอนนั้นมามีลูกศิษย์อยู่คนนึงเหมือนกันตอนนี้ก็ห่างไปแล้วค่ะก็เป็นคนสนิทตอนนั้นเขาไม่มีที่ไปแล้วพี่สาวเขาเนี่ยก็มาขอให้มาอยู่กับเราเราก็รับไว้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าแค่ช่วยเหลือกันไปไหนก็เอาไปด้วยซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าการที่เราเนี่ยเอาใครไปไหนด้วยหนึ่งคนเนี่ยมันคือการเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งเท่าตัวไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าอะไรต่อค่าอะไรเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้จ่ายเพิ่มหมดเลยมันคือภาระของเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างแล้วเราก็จะเหนื่อยใจด้วยเพราะว่าเราไปไหนคนเดียวเนี่ยเราสบายใจอ่ะพอเรามีใครไปไหนด้วยเนี่ยเราบางทีมันต้องคุยกันบางทีเข้าหูมั่งไม่เข้าหูมั่งมันไม่ได้ฝึกมาเหมือนกันทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นจำได้ว่าเป็นคอร์สปฏิจจสมุปบาทคอร์สปฏิจจสมุปบาทมันก็จะต้องอ่านหนังสือเยอะมากช่วงนั้นตัวเองก็ยังแบบยังเดี๋ยวนี้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องได้อ่านแล้วนะคะก็ดูหลักๆเอาไว้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแต่สมัยก่อนนี่ต้องอ่านเยอะมากอ่านแล้วก็จำแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าข้างหน้าตอนไลฟ์สดอีกหนังสือก็รอบเลยค่ะหนังสือเนี่ยรอบตัวเป็นวงกลมตัวเองนั่งอยู่ตรงกลางอ่ะคือรอบตัวเลยอ่ะก็ดูหนังสือเกี่ยวตรงนี้เอาตรงนี้มาจดเอาตรงนี้มาจดตรงนี้มาจดก็จดเรียงเยอะไปหมดเลยทีนี้พอถึงเวลาบรรยายเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบรรยายวันละ4รอบเพราะฉะนั้นช่วงที่พักเนี่ยก็คือช่วงที่เราต้องอ่านหนังสือคือเราไม่เคยพักอ่ะพอเข้ามาที่ห้องปุ๊บเราก็จะอ่านต่อไปว่าเราเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็มานั่งเคลียร์อยู่ว่าเราจะพูดเรื่องหัวข้อเรื่องอะไรแล้วกลับไปดูองค์ธรรมซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นอภิธรรมค่ะก็ต้องดูองค์ธรรมให้มันแม่นๆว่าจิตดวงนี้มันเป็นยังไงจิตดวงนี้มันอะไรยังไงศาสนาพุทธศาสนาแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จดรายละเอียดก็รอบไปหมดเลยรอบตัวพอถึงเวลาปุ๊บอีกประมาณ10นาทีเนี่ยจะเข้ารายการละจะเข้าการบรรยายละก็ต้องทิ้งหนังสือไว้อย่างนั้นโดยที่เราไม่ได้ขยับมันเพราะเราต้องการที่จะกลับมาดูต่อเพราะว่าบรรยายต่อไปเนี่ยมันก็ต้องต่อเรื่องไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะกลับมาดูต่อเพราะฉะนั้นเราเก็บไม่ได้ถ้าเราเก็บเดี๋ยวเราหาไม่เจอเราก็เลยเรียงหนังสือเอาไว้เนี่ยเหมือนเดิมเรียงรอบตัวนั่นแหละค่ะลุกไปแต่ตัวอย่างเดียวกับใบกับกระดาษ1ใบที่เราไปบรรยายทีนี้ลืมของก็เลยให้ลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเอาของให้ปรากฏว่าได้ยินมาพูดทีหลังหนังสือที่เราไม่ได้เก็บน่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นลูกศิษย์คนอื่นที่เข้าจิตใจดีๆเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเขาจะโอ้โหอาจารย์น่าสงสารเนาะหนังสือเรียงเต็มไปหมดเลยน่ะเต็มห้องไปหมดเลยไม่มีที่จะเดินก่อนที่จะมาบรรยายจนเก็บไม่ทันน่ะแต่เอาเป็นนินทาว่าดูสิห้องอาจารย์เนี่ยรกมากเลยแล้วโอ้โหไม่เก็บอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหตายละพอคบคนผิดเนี่ยมันเสียหายมาก
ดังนั้นเนี่ยที่คุณพ่อของพระอาจารย์สุรศักดิ์ที่ท่านพูดเนี่ยว่าคนบางคนเนี่ยควรอยู่แค่หน้าบ้านเนี่ยเป็นยังไงนิสัยคนบางคนควรอยู่แค่หน้าบ้านคนบางคนควรเข้ามาข้างในคนบางคนควรกินข้าวด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงบอกเลยค่ะท่านอริธรรมเพราะฉะนั้นคนเนี่ยที่เราจะคบใครเนี่ยมันต้องดูรายละเอียดอย่างที่ได้บอกไปว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนดีกับเราแล้วเขาจะเป็นคนดีกับคนอื่นสมมติว่าเขาดีกับเราแต่คนอื่นเขาด่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นก็จะผิดอย่างบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยในมุมมองที่ตัวเองเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยถามคำถามนี้เหมือนกันมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยเคารพมากปรากฏว่ามีเรื่องมีคดีขอไม่เอ่ยแล้วกันเนาะเอ่ยไปแล้วก็จะเป็นปัญหาพูดกันต่อไม่จบเอาเป็นยกตัวอย่างแล้วกันว่ามีคดีทีนี้พอมีคดีปุ๊บเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยสอนเราดีมากเลยสอนจนเราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยอะหลายนิสัยที่เรามีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนมุมมองของเราได้เยอะมากความสิ่งที่ท่านสอนมันได้มาแล้วมันได้เป็นอุปนิสัยเราแล้วทีนี้ท่านมีคดีก็มีแต่คนมาบอกกับเราว่าอย่าไปนับถือให้เลิกยุ่งนะอย่าไปพูดถึงนะห่างๆมาเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราเข้าใจนะคนที่มาเตือนเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาเตือนเราเพราะอะไรเพราะเขาเป็นห่วงเราอันนี้ก็คือความปรารถนาดีอีกคนนึงที่รักเราเป็นห่วงเราแต่ตัวเองมองอีกมุมนึงว่าก็เลยถามเข้าไปตั้งคำถามขึ้นมาใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมมันมีหลายรูปแบบมากรูปแบบนี้ก็คือการถามคำถามกลับถามเขากลับว่าสมมุติว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเลี้ยงเรามาตลอดชีวิตข้าวน้ำที่เรากินเข้าไปคำสั่งสอนความรักความอบอุ่นที่เราได้จากพ่อแม่เนี่ยมันได้รับกันเต็มที่ละแล้ววันหนึ่งพ่อแม่ของเราเนี่ยไปโกงเงินคนเขาพ่อแม่ของเราฆ่าคนตายเพื่อปิดปากสมมุติคนทั้งประเทศเนี่ยประณามพ่อกับแม่เราหมดเลยว่าพ่อกับแม่เราเนี่ยเป็นคนเลวถามว่าในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเราจะบอกพ่อกับแม่เราเป็นคนเลวได้ไหมทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เราเนี่ยขาดสติซะจนมองเห็นความผิดเป็นความถูกความผิดก็คือความผิดเราก็ยอมรับว่าพ่อแม่เราผิดเราก็ยอมรับว่าพ่อแม่เราไม่ดีทำไม่ดีต่อสังคมแต่จะให้เราไปประณามในฐานะที่ท่านทำผิดแล้วในฐานะที่ท่านมีพระคุณกับเราเนี่ยมันคนละส่วนกันไม่ใช่ว่าความผิดครั้งนี้เนี่ยมันจะลบล้างบุญคุณเก่าที่ทำมาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่กำลังอัดกตัญญูอยู่นะบุญคุณข้าวน้ำอาหารความอบอุ่นความรักที่ได้รับมอบมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันกลับไปทำลายความดีทั้งหมดความรักทั้งหมดที่เขาทำให้กับเราเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ต้องแยกนะต้องแยกออกจากกันให้ได้ว่าอันนี้คือความดีที่ท่านมีให้กับเราอันนี้คือความผิดก็ว่าเป็นไปตามผิดใครจะด่าก็ไม่ต้องไปโกรธเขาสมมติว่าใครจะด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยก็ต้องยอมเพราะมันผิดจริงแต่เราเนี่ยด่าไม่ได้ทีนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็เหมือนกันหลายคนก็มาบอกว่าทำไมถึงไปนับถืออยู่ไม่ควรนับถืออะไรเงี้ยเอ้าก็ชีวิตมันดีขึ้นน่ะมันดีขึ้นเพราะท่านน่ะไอ้บุญคุณที่ท่านทำให้กับเราเนี่ยมันก็ยังอยู่ไอ้ความผิดใครอยากจะด่าขนาดไหนก็ด่าไปตัวเองก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนนะเพราะเรารู้ว่าความคิดของคนมันบังคับไม่ได้แต่จะบังคับให้เราเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่ซึ่งนิสัยแบบเนี้ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคนปัจจุบันชอบเป็นกันตัวเองเกลียดใครเนี่ยก็จะพยายามให้คนอื่นนะเกลียดด้วยตัวเองรักใครเนี่ยก็จะพยายามทำให้คนอื่นรักด้วยซึ่งเราไม่ได้ดูบริบทว่า
คนคนนี้ทำอะไรกับเราตัวเองรักใช่คนอื่นเขารักด้วยเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เราได้รับกับสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่เหมือนกันเห็นไหมคะรายละเอียดธรรมะของพุทธเจ้ามีอยู่จริงแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์จริงๆทีนี้ดูข้อต่อไปข้อที่3ละศีลถ้าเรารู้ว่าบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยมีสามีแล้วเรารู้ว่าบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยมีภรรยาแล้วคนที่มีความพยายามอยากจะได้ภรรยาของคนอื่นหรือมีความพยายามอยากจะได้สามีของคนอื่นพยายามสนิทสนมพยายามอะไรก็แล้วแต่ถามว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าคือเราไม่ต้องไปมองว่าสรุปว่าคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีอ่ะเราเอาศีลมาเป็นตัวพูดกลางๆก่อนแล้วใครเป็นแบบนี้ค่อยเอาไปใส่ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันจะได้ไม่ลำเอียงถ้าเกิดว่าเราเอาคนนี้มาพูดมันก็เหมือนกับเราเข้าข้างตัวเราเองว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคุณธรรมหรือเอาหลักฐานแล้วขึ้นมาตั้งซะก่อนว่าสมมุติว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเขามีภรรยาแล้วแต่เราก็ยังมีความพยายามอยากจะได้สามีของเขาอะทั้งที่รู้อยู่หรือแล้วเขามีสามีแล้วเราก็ยังไปกันแนะกันไปกุ๊กกิ๊กก็แก๊กไปจีบไปเล่นไปกับภรรยาคนอื่นเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีถ้าเราบอกว่าคนไม่ดีปุ๊บทีนี้ใครทำแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นคนไม่ดีแค่นั้นเองมันง่ายอ่ะเราไม่ต้องไปสรุปว่าใครเราเอาอันนี้เป็นตัวตั้งขึ้นมาถ้าเกิดคนที่เป็นแบบนี้ปุ๊บคนนั้นก็คือคนไม่ดีนั่นเองคนแบบนี้ก็ไม่ควรคบแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจอย่างเราคบเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยจำได้เลยว่าบางคนเนี่ยไม่ให้คบไปไหนถ้าเขามีแฟนเขาไม่เอาคนคนนี้ไปเลยนะเขาชอบไปหวานเสน่ห์ให้แฟนเขาสมัยเป็นวัยรุ่นจำได้เลยว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ถ้าเจอแฟนใหม่ๆเนี่ยไม่เอาไปหรอกเพราะว่าเอาไปแล้วเดี๋ยวไปหวานเสน่ห์แฟนเขาเดี๋ยวแฟนเปลี่ยนใจ คือมันเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจไงถ้าเกิดเป็นคนดีๆเนี่ยไปเจอแฟนเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นแฟนกันเนี่ยถึงแฟนเขาจะมายุ่งกับเรายังไงเนี่ยคนดีมันต้องมีสติมันต้องไม่ไปยุ่งกับของคนอื่นเขาอะโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างเรามีสติเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วนะคะก็เจอพี่คนเนี้ยเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันคือเหตุการณ์มันก็คือเราไปนั่งรถกับสามีเขาซึ่งเราไม่ได้อยากไปอ่ะเจอการขยันขยอเจออะไรหลายๆอย่างเข้าตอนนั้นไปอยู่จังหวัดนึงแล้วกันเล่าคร่าวๆนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยขึ้นรถปิกอัพกลับกรุงเทพเนี่ยพร้อมกับพี่ผู้ชายคนเนี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเขามีภรรยาแล้วแล้วภรรยาของเขาเนี่ยก็คิดมากเป็นคนคิดมากแล้วมันกลางคืนไงกลับเราก็เลยเอ้ยขอกลับรถทัวร์ดีกว่าทีนี้ไอ้คนที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยเนี่ยหน้าโมโหตอนนั้นทำไมจะไม่กลับรถทัวร์ทำไมไม่นั่งไปด้วยกันล่ะเร็วอ่ะตั้งเยอะขึ้นปิกอัพไปคุณอย่างนี้เราก็มันไม่เหมาะคิดในใจนะแต่ก็พูดไม่ออกเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเลยก็เลยต้องได้ขึ้นรถไปกับเขาพอขึ้นรถไปกับเขาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นมาทรมานหัวใจมากภรรยาเขาโทรมาถามว่าสามีอ่ะจะกลับแล้วหรือยังยังงุ่นอย่างนี้ตามสไตล์ภรรยาสามีก็บอกจะกลับแล้วเนี่ยกลับมากับอาจารย์ธรรมวลีหรืออะไรทีนี้ภรรยาโทรถี่ยิบเลยอ่ะด้วยความที่เราเข้าใจอ่ะว่าผู้หญิงอ่ะคนมาอยู่กับสามีตัวเอง2-2อ่ะกลางคืนอ่ะคือผู้หญิงอ่ะก็คือผู้หญิงอ่ะหัวใจอ่ะอย่างที่บอกว่าโลกใบนี้มันมีหัวใจของคนเยอะแยะไปหมดเลยนะเราจะอยู่ยังไงที่เราไม่ทำลายหัวใจคนอื่นภรรยาเขาคิดมากอะเรารู้สึกเราลำบากใจมากเลยที่แม้กระทั่งเราไม่ได้คิดอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าการกระทำของเราเนี่ยมันไม่เหมาะคือเราจะไปอยู่กับสามีของคนอื่นเขา2คนเนี่ยมันทำให้เขาคิดเยอะเดี๋ยวเขาก็กลัวว่าเราจะคุยกันอะไรกันลดไปอะเราก็เข้าใจอะกินข้าวหรือยังรออยู่นะสามีก็เปิดแฮนด์ฟรีเพราะว่ามันคุยไม่สะดวกมันเป็นขับรถอยู่ก็เปิดแฮนด์ฟรีแล้วก็ได้ยินหมดอ่ะแล้วก็โอ้โหตายละฉันทำบาปแล้วฉันไม่สบายใจเลยงี้ฉันขึ้นรถทัวร์ดีกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยกลับไปต่อว่าคนที่ยุอีต่างหากกลับไปต่อว่าคนที่ยุบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าสถานการณ์แบบนี้อีกนะห้ามยุให้ขึ้นรถใครเลยนะ
คือรถทัวร์ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าเขามีภรรยาแล้วการที่เราเข้าไปกุ๊กกิ๊กก๊อกแก๊กเนี่ยมันมีแต่สมมติว่าเอาเราเล่นด้วยสมมติเราไปเจอใครแล้วเราเล่นด้วยเนี่ยมันมีแต่ความเจ็บปวดด้วยกันทุกฝ่ายถ้าเกิดว่ามันหลงมันเผลอไปไกลเนี่ยมันเกิดความรักสามเศร้าขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครมีความสุขอะถ้าจะติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจมันช้ำหมดมันไม่มีใครมีความสุขนะคะเมื่อหัวใจมันช้ำเนี่ยใครเป็นคนรับกรรมล่ะเราก็ต้องดูว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนเลวอย่างที่ได้เราพูดไปว่าเรารู้ใช่ไหมว่าเขามีสามีแล้วเราไปยุ่งเรารู้ใช่ไหมว่าเขามีภรรยาแล้วเราไปยุ่งคนนั้นคือคนเลวหรือเรามีภรรยาแล้วหรือเรามีภรรยาแล้วเราก็ยังไปยุ่งกับคนอื่นหรือเรามีสามีแล้วเราก็ไปก๊อกแก๊กกับคนอื่นอันนี้ก็เป็นคนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเอาอันนี้เป็นตัวตั้งซะก่อนแล้วค่อยไปใส่คุณสมบัติของคนเราจะได้ไม่ต้องว่าใครเอาหลักธรรมขึ้นมาส่วนข้อที่4อย่างเช่นคำพูดเนี่ยคำพูดที่พูดแล้วคนอื่นเดือดร้อนหรือเราพูดไปแล้วเนี่ยคนเขาเกลียดกันพูดแล้วคนเขาเกลียดกันอะอย่าพูดเพราะว่าการพูดเนี่ยที่ทำให้คนอื่นมันเป็นผลของกรรมอย่างที่เราได้เคยคุยกันไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วว่ากรรมใหญ่เนี่ยสังฆเภทเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากคำพูดนะเอาเวจีมหานรกเลยนะถ้าเกิดพูดแล้วพระทะเลาะกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดพูดกับคนทะเลาะกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ตกนรกเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยความอิจฉามั่งด้วยความหลงมั่งด้วยความโกรธมั่งคือคำพูดที่พูดให้คนทะเลาะกันมันไม่มีทางหรอกที่มันจะเกิดมาจากจิตที่เป็นกุศลดังนั้นคำพูดพวกนี้มันก็ต้องพูดออกมาจากจิตที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นคนที่พูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลน่ะทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นคนไม่ดีวัดกันว่าคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยดูจากจิตที่พูดพูดโกหกเพราะว่าหวังผลประโยชน์พูดโกหกเพราะว่าหวังอะไรต่ออะไรหวังผลประโยชน์ต่างๆหรือหวังที่จะทำลายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอกุศลน่ะอันนี้ก็คือคำพูดที่เกิดมาจากจิตที่ไม่ดีสุดท้ายคนที่ทำร้ายตัวเองคนที่ยังนำยาเสพติดนำสิ่งมึนเมาเข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยคนแบบนี้รักใครไม่เป็นขนาดตัวเขาเองเขายังไม่รู้วิธีรักตัวเองเลยแล้วเราไปอยู่กับเขาหรือเราคบกับเขาเนี่ยเราแน่ใจแล้วเหรอว่าเขาจะรักตัวเราเขาทำลายตัวเขาเองไม่พอเขาก็จะชวนเราทำลายตัวเองด้วยนะเขากินเหล้าเขาก็ชวนเรากินเหล้าเขาทำอะไรไม่ดีเขาก็ชวนเราทำไม่ดีเพราะว่าเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีทำร้ายตัวเองไม่พอแล้วก็ทำร้ายคนอื่นยุยงส่งเสริมให้เราทำไม่ดีนั่นแหละอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่าคนที่เราจะคบอยู่เนี่ยคนไหนเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเอาเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยววันต่อไปเราค่อยเอานำมาประยุกต์ใช้จริงๆว่าไอ้หลักธรรมที่มันจะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันใช้หลักธรรมอะไรในขี้หิปฏิบัติคือสังหาวัตถุ4นำมาใช้จริงนะคะไม่ได้เอาธรรมะมาพูดแบบสังหาวัตถุ4มีอะไรบ้างข้อ1ข้อ2ข้อ3แต่ว่าเราจะเอามาใช้จริงๆว่าในบริบทสังคมที่เป็นแบบเนี้ยเราจะทำให้ธรรมะของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจยังไงในท่ามกลางความวุ่นวายนะคะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ